Apple ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการจัด Apple Event ในรอบนี้นะครับคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone 13แล้วก็สินค้าตัวอื่นๆนะครับฟันธงมาว่าเป็นวันที่14กันยายนของปี2021ตามเวลาท้องถิ่นนะครับถ้านับตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นกลางดึกของคืนวันที่14ย่างสู่วันที่15นะครับแต่ไทยนั้นก็จะถือว่าเป็นวันที่15นะครับคือช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมรูปแบบการจัดงานในรอบนี้ก็ยังคงเป็นการสตรีมมิ่งแบบออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ apple.com ได้เช่นเดิมนะครับผมซึ่งวันที่ที่ประกาศออกมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามข่าวลือที่หลายๆสื่อได้คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อตอนหัวค่ำนะครับว่าถ้าเป็นวันที่14จริงๆก็คงจะได้เห็นบัตรเชิญกันในคืนนี้นะครับและแล้วเราก็ได้เห็นบัตรเชิญนั้นจริงๆนะครับในรูปแบบของบัตรเชิญที่เราเห็นก็จะเป็นรูปของวิวที่เป็นภูเขาถ้าเห็นวิวภูเขาบ่อยๆนะมันจะทำให้นึกถึงภาพ wallpaper ของเครื่อง Mac ที่เราจะเห็นค่อนข้างที่จะบ่อยเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตัวเครื่อง Mac หรือว่าจะมี Mac โผล่มาหรือเปล่าเนาะที่หลายๆคนอาจจะมีข่าวลือว่าเครื่อง Mac จะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนซึ่งที่ผมคาดเดาเอาไว้นะครับอาจจะมาสักช่วงตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนมากกว่านะแต่ว่ากันยายนตัวนี้นะเห็นแบ็คกราวด์นี้ออกมาก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับทาง Mac หรือเปล่านะครับส่วนApple โลโก้ที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็เราสามารถมองทะลุไปได้ผมเห็นว่ามันมีความคมชัดมากกว่าบริเวณด้านข้างนะคือถ้าเรามองไปที่บริเวณรูปของ Apple ที่ทะลุเข้าไปมันมีความชัดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแบบเลนส์ซูมหรือเปล่าเลนส์ซูมที่แบบมองเข้าไปในระยะไกลๆที่เราเห็นภูเขาอ่ะแล้วก็สามารถซูมดูรายละเอียดได้ดีมากขึ้นอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าการซูมแบบออปติคอลที่ได้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมนึกเอานะก็เดี๋ยวยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าสรุปว่าในตอนนี้คือเรารู้วันที่แน่ชัดแล้วแหละว่าการเปิดตัว iPhone ในปี2021นั้นหรือที่เราเรียกติดปากว่าเป็น iPhone 13ก็จะจัดขึ้นในวันที่14นะครับก็กลางดึกของคืนวันที่14ย่างเข้าสู่วันที่15กันยายนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวทีมงาน iMode ก็จะก่อติดสถานการณ์แล้วก็ทำการไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนั้นตรงนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับแต่ที่คาดหวังเอาไว้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของ Apple Series 7แล้วก็ iPad รุ่นที่9นะครับเดี๋ยวยังไงก็มาว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะลองดูฝั่งของสื่อต่างประเทศด้วยว่าเขาจะทำการวิเคราะห์ตัวบัตรเชิญนี้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะเอาเป็นว่าคืนนี้ได้รู้แล้วว่า14กันยายนนี้เราจะได้เห็น iPhone รุ่นใหม่นะครับเปิดตัวกันอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมต้นมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ